คะก็เรียกได้ว่าเป็นเวทีแบบเต็มรูปแบบครั้งสุดท้ายของ7 Sense นะคะในงาน Cat T-shirt ค่ะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณงาน Cat T-shirt นะคะที่ให้พวกเราขึ้นมาแสดงที่แล้วก็มาเจอกับแฟนคลับทุกๆคนนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่นี่ก็เป็นที่แรกนะคะที่มาแสดงเพลงฝันของเราค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็เป็นครั้งเดียวด้วยน่าเสียดายมากๆเลยนะคะแต่ก็ดีใจเพราะเราก็ซ้อมเต็มที่ให้ทุกคนได้ดูนะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ดีใจเหมือนเพื่อนๆทุกคนค่ะเป็นโอกาสสุดท้ายเนอะในฐานะเซเว่นเซนแล้วก็ดีใจที่มีแฟนๆเนี่ยมารอติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรารวมถึงขอบคุณแฮตที่เชิร์ตอีกรอบนึงค่ะที่ให้โอกาสพวกเราเนี่ยมาขายของกินอะไรเยอะแยะแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่มีโอกาสได้ขึ้นเวทีก็ดีใจมากๆเลยค่ะพวกเรานะคะเส้นทางต่อจากนี้ก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็มีทางเดินของตัวเองเนาะก็ยังไงก็พวกเราก็จะคว้าโอกาสมาให้ได้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าพวกเราเชื่อว่าทั้ง17คนนะคะก็มีความฝันเนาะแล้วก็สิ่งที่อยากจะทำหลังจากนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนติดตามเหมือนที่พี่นายพูดเลยค่ะของหนูหลังจากนี้หนูน่าจะพักก่อนแล้วก็เรียนต่ออยากจะแบบเรียนให้เต็มที่ก่อนแล้วจะได้แบบมีกำลังใจแล้วก็มีเวลาว่างๆลุยงานทีเดียวเลยค่ะก็ยังไงก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตหนูแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะคะก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงตอนนี้เลยแล้วก็ไม่ว่าทุกคนเนี่ยจะแยกย้ายกันไปในทิศทางไหนแล้วก็เดินไปทางไหนก็อยากจะให้ทุกคนสนับสนุนพวกเราต่อไปนะคะแล้วก็อยากจะให้ซัพพอร์ตพวกเราต่อไปนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับ1ปีที่ผ่านมานะคะก็มีความทรงจำดีๆเกิดขึ้นกับพวกเราทั้ง17คนมากมายแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนเลยนะคะก็เป็นตัวแทนอีกคนนึงแล้วกันนะคะที่ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะที่คอยซัพพอร์ตพวกเราอย่างเต็มที่เนาะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็คอยติดตามพวกเราด้วยนะคะทั้งทาง IG แล้วก็เพจค่ะพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะยังใช้อันเดิมอยู่นะคะแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางชื่อค่ะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะยังไงพวกเราก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่คอยช่วยสนับสนุนแล้วก็ไปกับพวกเราทุกที่เลยนะคะยังไงก็อยากจะให้ติดตามพวกเราต่อนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีความฝันแล้วพวกเราก็จะทำความฝันของพวกเราให้เต็มที่นะคะฝากด้วยนะคะในเส้นทางต่อไปที่พวกเราเลือกเนอะไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็อยู่ด้วยกันแบบนี้เราก็รักกันไปแบบนี้ไปนานๆนะคะยังไงก็ฝากพวกเราทั้ง17คนด้วยนะคะ